เปิดคลิปเสียโบ๊ทบุกถามสาวเอกมวยดังเบอร์หนึ่งข้องใจชกแย่สุดท้ายรับล้มมวยสั่งเลิกจัดคู่แฝดเปิดคลิปเสียโบ๊ทบุกถามสาวเอกมวยดังเบอร์หนึ่งรุ่นชกผิดฟอร์มเตะไม่มีน้ำหนักสุดท้ายรับสารภาพล้มมวยได้ค่าจ้าง200,000สั่งเลิกชกทั้งพี่ทั้งน้องเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการมวยไทยเมื่อสาวเอกอาจารย์อัจฉริยะนักมวยเบอร์หนึ่งในรุ่น122ปอนด์ของศึกเพชรยินดียอมรับว่าล้มมวยในการชกกับดีเซลเล็กบิวเจซีโดยที่ชกผิดทรงพ่ายคะแนนไปอย่างขาดลอยซึ่งหลังเกมเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ผู้จัดศึกเพชรยินดีต้นสังกัดของสาวเอกถึงกับเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมชกได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากรวมทั้งเรื่องราคาต่อรองที่ผิดปกติซึ่งการออกอาวุธไม่มีน้ำหนักเตะก็ไม่มีน้ำหนักอยากรู้ว่าสองคนพี่น้องเสาโทเกิดอะไรขึ้นฟอร์มมันผิดเสาเอกไม่ใช่ฟอร์มนี้ก่อนชกมีอะไรหรือเปล่าฟอร์มมันไม่ใช่ต่อยจนกูงเลยต่อยอะไรของมึงวะโดยที่เสาเอกอ้างว่าปวดขาเพราะวิ่งสปีดจากการหนีฝนต่อมามีการเปิดเผยจากเปิ้ลนครผู้จัดการค่ายอาจารย์อัจฉริยะที่เค้นสอบจนเสาเอกยอมรับว่าล้มมวยจริงโดยได้ค่าจ้าง200,000บาททำให้เปิ้ลนครประกาศเลิกจัดเสาเอกเสาโท2พี่น้องฝาแฝดอัจฉริยะในวงการมวยยุคปัจจุบันตลอดชีวิตห้ามผู้ใดจัดขึ้นชกเป็นอันขาดเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตด้านเสียโบ๊ทณัฐเดชโพสต์ข้อความหลังทราบเรื่องว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อยต่อมาเสียโบ๊ทเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านเพจมวยเด็ด789ความว่าใครทำผิดเราไม่เลี้ยงต้องไม่มีที่ยืนในสังคมวงการมวยใครกล้าล้มในศึกเพชรยินดีจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดใครมีเบาะแสเพิ่มเติมแจ้งได้เลยโดยล่าสุดเสาเอกอาจารย์อัจฉริยะมวยดังฝาแฝดจากนนทบุรีดีกรียอดมวยถูกคุมตัวให้ปากคำที่สน.นางเลิ้งเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีประกาศว่าทางค่ายจะไม่จัดเสาเอกเสาโทอาจารย์อัจฉริยะ2นักมวยไทยคู่แฝดชื่อดังตลอดชีวิตพร้อมประกาศแจ้งความทันทีหลังจากเปิ้ลนครแถลงว่าอาจารย์อัจฉริยะเลิกจัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตสืบเนื่องจากรายการที่เสาเอกขึ้นชกอย่างผิดฟอร์มจนแพ้ดีเซลเล็กวอวันชัยไปแบบหมดรูปในศึกเพชรยินดีวันที่27เมษายน2566ทำให้เกิดการสอบสวนถึงเหตุผลโดยเสาเอกได้ยอมรับว่าล้มมวยจริงเปิ้ลนครผู้จัดการค่ายอาจารย์อัจฉริยะต้องประกาศเลิกจัดมวยแฝดทั้งเสาเอกและเสาโทตลอดชีวิตและห้ามผู้ใดจัดเสาเอกและเสาโทขึ้นชกเป็นอันขาดล่าสุดโปรโมเตอร์หนุ่มชื่อดังเสียโบ๊ทณัฐเดชได้ระบุผ่านทางเฟซบุ๊กเช่นกันว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อยธนาธรลั่นไม่ทำวันนี้แล้วจะทำวันไหนชี้17ปีกลุ่มอนุรักษ์นิยมบทขยี้ประชาชนอย่างหนักธนาธรลั่นไม่ทำวันนี้แล้วจะทำวันไหนชี้17ปีกลุ่มอนุรักษ์นิยมบทขยี้ประชาชนอย่างหนักเวลานี้ไม่ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแล้ววันที่28เมษายน2566นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล
พสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กธนาธรวงรุณกรวงกิจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจระบุว่าไม่ทำวันนี้แล้วจะทำวันไหนนับตั้งแต่วันที่ปีกลองเลือกตั้งดังขึ้นพรรคก้าวไกลถูกกล่าวถึงเป็นในๆเสมอว่าเป็นพรรคสุดโต่งใจร้อนไม่มีวุฒิภาวะไม่ยอมกินข้าวทีละคำทำไมไม่แก้ปัญหาปากท้องก่อนแล้วค่อยแก้เรื่องการเมืองทีหลังและอื่นๆอีกเพียง2 สัปดาห์กว่าๆเรากำลังจะมีการเลือกตั้งที่จะกำหนดอนาคตของประเทศไทยว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรสำหรับผมแล้วสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอคือคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดเมื่อเราย้อนดูสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ17 ปีที่ผ่านมาการรัฐประหารวันที่19 กันยายน 2549สำหรับผมคือต้นเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยปัจจุบันและเป็นต้นเหตุของบ้านเมืองที่บิดเบี้ยวผิดปกติทุกวันนี้โดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการเห็นประชาธิปไตยเติบโตไม่อยากเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงต้องการให้ประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมเพื่อรักษาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการครองอำนาจของพวกเขาต่อไปให้ได้ตราบนานเท่านานตลอดเวลา17 ปีที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์นิยมมีความกล้าหาญพร้อมทำทุกอย่างตามความคิดความฝันของพวกเขาจะนำพาสังคมไทยย้อนยุคย้อนเวลาไปขนาดไหนก็ไม่เกรงกลัวเห็นหัวประชาชนคนที่เป็นเจ้าของประเทศจะบดขยี้พลังประชาธิปไตยแค่ไหนก็พร้อมที่จะทำอย่างไม่เคยเกรงใจเห็นหัวประชาชนเพื่อบรรลุความฝันของพวกเขาฝ่ายอนุรักษ์นิยมยุบพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไปแล้วถึง4 ครั้งล้อมปราบประชาชนกลางเมืองหลวงจนมีคนบาดเจ็บล้มตายมหาศาลและกล้าถึงขั้นประกาศว่าจะแช่แข็งประเทศไทยไป20 ปีกล้าหาญที่จะจับคนรุ่นใหม่ที่กล้าพูดความจริงที่พวกเขาไม่อยากรับฟังไปเข้าคุกเข้าตารางเวลาฝ่ายอนุรักษ์นิยมปรารถนาจะบดขยี้ประชาชนพวกเขาไม่เคยเกรงใจประชาชนผ่านมา17 ปีสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมทำกับสังคมไทยและประชาชนคนไทยทั้งหลายได้นำพาพวกเขามาสู่จุดตกต่ำที่สุดทั้งในทางการเมืองและที่สำคัญที่สุดคือในทางวัฒนธรรมเรื่องเล่าแห่งชาติของพวกเขาถูกเชื่อน้อยลงทุกวันทุกวันไม่มีช่วงเวลาไหนใน17 ปีที่ผ่านมาที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะอ่อนแรงขนาดนี้ไม่มีช่วงเวลาไหนใน17 ปีที่ผ่านมาที่ประชาชนจะปรารถนาการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถทำให้ประชาธิปไตยอย่างรากลงลึกในสังคมไทยแล้วนี่ไม่ใช่เวลาของการเจียมเนื้อเจียมตัวคิดเล็กคิดน้อยแต่เป็นเวลาของความกล้าคิดอย่างทะเยอทะยานคำถามของผมคือถ้าไม่ทำวันนี้แล้วจะทำวันไหนบรรดาคนที่ชวนให้สังคมไทยต้องกินข้าวทีละคำต้องทำทีละเรื่องทีละอย่างพวกเขาไม่รู้หรือว่ารัฐบาลไทยมีสมาชิกคณะรัฐมนตรีได้30 กว่าคนมีกระทรวงกว่า20 กระทรวงที่ครอบคลุมทุกปัญหาในประเทศไทยผลักดันการแก้ปัญหาไปทุกเรื่องพร้อมกันได้พวกเขาควรต้องรู้ดีที่สุดและควรต้องรู้ดีกว่าใครว่าเราสามารถแก้ปัญหาสำคัญทั้งเรื่องปากท้องและเรื่องการเมืองไปพร้อมกันได้ไม่ต้องเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาทำก่อนคำถามของผมคือเวลาที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไล่บี้บดขยี้เราเขาไม่เคยเห็นจะเกรงใจประชาชนทำทีละเรื่องทีละอย่างแล้วทำไมเวลาเรามีโอกาสที่ดีแบบนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบ17 ปีเราถึงต้องขอเขากินข้าวทีละคำล่ะปัญหาของประเทศไทยหนักหนาลึกซึ้งเกี่ยวพันกันเป็นโยงใยเรื่องของปากท้องกี่เรื่องต่อกี่เรื่องสาวโยงไปถึงต้นเหตุปัญหาการเมืองได้หมดเป็นวิกฤตที่กินเวลามายาวนานเกินกว่าที่จะมัวแก้ปากท้องก่อนแล้วค่อยรอแก้ปัญหาการเมืองทีหลังแล้วถ้าท่านคือผู้หนึ่งที่ปรารถนาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่จะต้องรอไปอีกระยะหนึ่งให้ประเทศไทยต้องวนเวียนอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาการเมืองวันหลังซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนพรรคก้าวไกลคือคำตอบที่จะแก้ปัญหาให้ถึงต้นตอที่การเมืองที่จะแก้เรื่องยากๆ
ให้จบปัญหาได้ถึงโครงสร้างไม่ต้องปะผูทีละประเด็นทีละวันไปและเสียงที่พรรคก้าวไกลได้จากบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศนี้บัตรปาร์ตี้ลิสต์คือเครื่องบ่งชี้ว่าประชาชนคนไทยที่ต้องการเห็นความก้าวหน้ามากเท่าไหร่ยิ่งได้เยอะก็ยิ่งเป็นตัวชี้วัดว่าคนไทยไม่ต้องการอยู่เหมือนเดิมต้องการเห็นการปฏิรูปที่ยากแต่จำเป็นสำหรับอนาคตของลูกหลานส่วนบัตรเขตคือสิ่งที่จะทำให้วาระของพรรคก้าวไกลไปสู่การปฏิบัติได้จริงด้วยจำนวนมือของส.ส.ที่จะทำให้เรามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงผ่านกฎหมายสำคัญต่างๆผลักดันวาระที่ก้าวหน้าได้แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นเรื่องที่ยากที่จะต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นปักธงลงมือทำมันตั้งแต่วันนี้แล้ววันไหนเราจะได้เริ่มล่ะการมีก้าวไกลเป็นรัฐบาลคือคำตอบเดียวที่จะนำไปสู่การลงมือทำมันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยไม่สามารถเสียเวลารอการแก้ปัญหาที่ยากไว้วันหลังได้อีกแล้วจากการตอบรับที่ประชาชนมีต่อเราทุกวันรวมถึงที่ปทุมธานีวันนี้ผมคิดว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เราต้องเจียมตัวอีกต่อไป